สิบเรื่องที่อยากให้รู้กว่าจะมาเป็นแฟนมีตอัพภูมิพัฒน์ตอนอภินิหารเอาจริงๆกว่าจะมาเป็นแฟนมีตอนอภินิหารเนี่ยทั้งตัวผมเองทั้งพี่จัดทั้งทุกคนในทีม Just Up ก็คือเจอเรื่องราวมาเยอะมากๆผ่านเรื่องราวมาเยอะมากๆกว่าจะได้ออกมาเป็นแฟนมีตครั้งนี้เอาจริงๆเพราะทุกคนเราก็เลยอยากจะจัดแฟนมีตครั้งนี้เพราะว่าปีก่อนเราได้จัดแบบออนไลน์ไปแล้วปีนี้เราอยากจัดแบบออนกราวอยากได้เจอทุกคนแบบจริงๆสักทีเนาะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง10เรื่องที่อยากให้รู้ก่อนที่จะไปดูอัพภูมิพัฒน์แฟนมีตอนอภินิหารในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับข้อที่1คำว่าอภินิหารเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาจริงๆมันฟุกป่ะมันฟุกจริงๆเลยคือแบบว่านั่งประชุมกันอยู่ว่าแฟนมีตปีนี้ใช้ตอนอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะว่าปีที่แล้วเราก็มีธีมเนาะว่า WhatsApp เนาะก็แบ่งเป็น Past Present แล้วก็ Future ใช่มั้ยปีนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยใช้ชื่ออะไรดีซึ่งเอาจริงๆก็คือคิดมาเยอะมากเต็มบอร์ดไปหมดเลยไปๆมาๆอยู่ดีๆพี่จัดก็พูดมาว่าเหลือนี้มั้ยล่ะอภินิหารแล้วทุกคนแบบทุกคนเฮ้ยอ่ะทุกคนเฮ้ยจริงๆทุกคนเฮ้ยจริงก็แบบว่าชื่อนี้แหละแล้วก็ไปคิดธีมมาตามชื่อครับผมข้อที่2ครับรูปโปรโมททั้งหมดนะฮะที่หลายๆคนฟีดแบ็กกลับมาว่าชอบกันมากนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบมากๆจะบอกให้ว่าเรฟแรกอ่ะคือเรฟของโฆษณาที่เคยไปถ่ายเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตึ้งนะฮะมาเป็นเรฟนี่แหละแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็มาตบเข้าทีมทุกอย่างอะไรอย่างงี้ก็ได้ทีมทั้งเกตข้าวโพดแล้วก็ทุกทีมเลยที่เข้ามาช่วยกันนะฮะว่าทำยังไงดีก็เอาจริงมีมากกว่า100เรฟทั้งหมดที่เลือกออกมาแล้วก็เข้ามาผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายในการเลือกช้อยส์ตัดช้อยส์กันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นขาวดําแบบที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองข้อที่3ครับผมโลโก้หรือว่าตอนอภินิหารที่ทุกคนเห็นนั้นกว่าจะออกมาได้เป็นอันนั้นก็คือผ่าน process เยอะมากซึ่งต้องขอบคุณเกตแล้วก็ข้าวโพดมากๆนะครับที่เป็นอาร์ตไดของเรานะครับก็คือผ่านมาหลายดราฟต์มากๆผมพี่จัดทีม Just Up ทุกคนก็คือพยายามเลือกพยายามหาช้อยส์พยายามดูว่าตัวผมเองอ่ะก็ไปดูเทรนด์มาว่า maximalism มันกำลังมามันแบบว่าเนี่ยแหละมันมาแบบเงินแบบเท่ๆมีความ embroidery นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนได้ออกมาเป็นโลโก้อภินิหารที่ทุกคนเห็นนะครับผมแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะฮะมันมีอีสเตอร์เอ็กซ์ซ่อนอยู่ซึ่งนั่นก็คือเป็นมงกุฎที่อยู่บนตัว AA ของคำว่าหาร HAAN และมากไปกว่านั้นนะครับก็คือเราเอาตัวนั้นอะตัวมงกุฎตัวนั้นอะออกมาแล้วก็กลับด้านคลิปทำให้มันออกมาเป็นโลโก้ที่ทุกคนเห็นนั่นเองข้อที่4ครับผมจะบอกว่ามงกุฎที่เห็นในชิ้นงานโปรโมททั้งหมดนะครับใน KV ทั้งหมดอะทำขึ้นมาใหม่หมดเลยแต่ว่าจะได้เห็นในงานไหมต้องรอติดตามนะครับนี่เราให้ดูทำขึ้นใหม่จริงๆนี่ยังอยู่กับเราอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะมันใส่ยากมากอันนี้จะบอกให้ตอนที่พี่เคใส่ก็คือต้องเอากิ๊บเยอะมากมาติดหัวแล้วก็มงกุฎสีดำครับผมอันนี้คือทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะนี่อันนี้ก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ซื้อมานะครับผมโอเคข้อที่5ครับผมจะบอกว่าตอนที่ถ่ายอ่ะมันมีความลุ้นมากๆเพราะว่าหนึ่งอย่างที่มีมูลค่าสูงมากในการถ่ายโปรโมทครั้งนี้ก็คือเครื่องเพชรทั้งหมดที่เอามานั่นเองนะครับผมคือถ้าได้ดูใน behind the scene เนาะเครื่องเพชรมีมูลค่าถึง31ล้านแล้วเวลาถอดเข้าถอดออกเอาหรอนะ behind the scene ไม่ได้เปิดเลขอ๋อตอนนี้ทุกคนได้รู้ว่าอันนี้มูลค่าหมดคือประมาณ31ล้านนะครับผมก็คือโอ้โหเช็คกันแบบเต็มที่มากๆบอกว่าชิ้นนี้อยู่หรือเปล่าชิ้นนี้โอเคนะชิ้นนี้เป็นอย่างนี้นะตอนใส่เข้าใส่ออกถอดเข้าถอดออกก็คือแบบว่าระวังแบบที่สุดนับทุกนาทีใส่เสร็จปุ๊บถอดเก็บส่งคืนใส่เสร็จปุ๊บถอดเก็บส่งคืนนะครับผมข้อที่6ครับผมจะบอกว่าวันที่ถ่ายโปรโมทเป็นวันที่เปลี่ยนลุคหน้าผมเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำงานมาทั้งชีวิตเปลี่ยนลุคหน้าผมเยอะมากใช่ขาวกับดำมันต่างกันมากๆด้วยก็คือแบบมีทั้งการลบแล้วลงใหม่แล้วก็แบบว่าทำใหม่หมดเลยผมก็แบบว่าพี่เคก็ช่วยเต็มที่ชุดลุคต่างๆอะไรเงี้ยพี่แอมก็ช่วยเต็มที่พี่ต้องก็แบบแต่งหน้าแบบจัดเต็มมากๆมีเรฟมาแบบที่สุดคือแบบว่าทุกคนทำกันบ้านมาเยอะมากผมดีใจมากๆนะที่แบบว่าทั้งพี่ต้องพี่เคพี่แอมแล้วก็พี่ๆทุกๆคนแบบทำกันบ้านมาดีมากแล้วก็พร้อมที่จะเต็มที่ไปกับเราจริงๆขอบคุณมากๆนะครับพี่ต้องพี่เคพี่แอมนะครับที่มาช่วยกันในงานนี้นะครับถ้าถามว่าเรฟพี่ต้องมาจากหนีไม่พ้นโรเซ่แบ็คพิงไอ้เนี่ยไอ้ตาใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะพี่ต้องเคยพูดว่าอยากแต่งหน้าแบบนี้กับผู้ชายมานานแล้วก็ผมเป็นหน้าแรกข้อที่7ครับผม
สถานที่จัดงานคือ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็การเดินทางครับผมก็ไม่ยากครับผมใครจะนั่ง BTS มาลงแล้วก็ต่อแท็กซี่ก็ได้หรือว่าจะนั่งรถตู้มาก็มีมาลงถึงหน้า The Mall บางกะปิเลยนะครับผมหรือว่าจะนั่งอันนี้ก็ได้นั่งเรือคลองแสนแสบมาก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะสะดวกเลยนะครับข้อที่8ครับผมอันนี้เล่าความจริงให้ฟังว่างานแฟนมีตอนแรกเหมือนแบบว่ากำลังจะถูกยกเลิกแล้วเพราะว่าประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นความจริงพอมานั่งคำนวณทั้งหมดแล้วก็แบบว่าน่าจะต้องยกเลิกอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้เห็นฟีดแบ็กแล้วก็ได้เห็นทุกๆคนพิมพ์เข้ามาเนาะพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนอันนี้พูดจริงๆเลยว่าขอบคุณมากๆขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดพอเรามานั่งอ่านเราแบบว่าพี่จัดอยากจัดแล้วก็แบบเห็นเราก็แบบว่าอยากจัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีก่อนเราก็ออนไลน์มาแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันใช่ไหมปีนี้มันมีโอกาสแล้วจริงๆแบบว่าอยากจะเจอทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆที่เป็นกำลังใจให้ตลอดจะทำให้เต็มที่เท่าที่ทำได้เลยและขอขอบคุณดอยคำลูกค้าที่น่ารักของเรานั่นเองขอขอบคุณมากๆนะครับผมเอาจริงๆดอยคำก็เป็นที่รู้จักของทุกๆคนอยู่แล้วเนาะน้ำมะเขือเทศเนี่ยคือแบบว่าที่สุดจริงๆแต่ว่าดอยคำนะครับไม่ได้มีเพียงแค่น้ำมะเขือเทศเท่านั้นนะครับผมยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มผลไม้อบแห้งนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังซอสและอีกมากมายให้ได้ลองกันนะครับดอยคำไม่ได้น่ารักกับผมแค่คนเดียวนะครับแต่ยังน่ารักกับเกษตรกรไทยอีกด้วยเพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์ของดอยคำเนี่ยก็คือรับมาจากผลผลิตของเกษตรกรไทยจริงๆแล้วนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาเบาๆพูดจริงๆอะได้กินของอร่อยในราคาที่ย่อมเยาแถมยังได้ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยสมกับสโลแกนที่บอกว่าเกษตรเพื่อชุมชนผลิตผลเพื่อคนไทยและ10นะครับก็คือแฟนดอมนั่นเองลูกค้าที่น่ารักของเราอีก1คนนะครับซึ่งแฟนดอมเนี่ยเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ทำให้แฟนคลับโดยเฉพาะหรือว่าคนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกันได้มารวมตัวกันแล้วทำกิจกรรมแบบใกล้ชิดกับศิลปินดารานักร้องหรือว่าครีเอเตอร์ที่ตนชื่นชอบได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกันไปเลยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปแล้วกดจอยเฮาส์ของอัพกับพี่จัดได้เลยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ซ้ำใครบนแฟนดอมและจะได้ติดตามกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายในอนาคตนะครับวันนี้อัพก็อยากขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้องๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนกันโดยตลอดซัพพอร์ตกันโดยตลอดเอาจริงๆเนี่ยแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะให้ของขวัญคืนกับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆทุกคนบ้างซึ่งผมกับทางแฟนดอมได้นั่งคุยกันแล้วว่าเราอยากจะมอบของขวัญคืนให้กับทุกๆคนด้วยแทนคำขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆสำหรับแรงสนับสนุนที่มีให้กันโดยตลอดทางเราก็เลยคิดว่าเราจะจัดแฟนอาร์ตคอนเทสต์กันนะฮะที่จะให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้มาร่วมประกวดแฟนอาร์ตบนแฟนดอมโมบายแอปพลิเคชันใครที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีไอเดียครีเอทีฟเนี่ยเตรียมตัวพัชันฝีมือกันได้เลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนดอมแล้วก็ทาง Just Up บอกเลยว่าดาวน์โหลดวันนี้รับฟรี100คอยถ้าชวนเพื่อนมาอีกรับไปอีก25คอยนะครับแล้วมาสนุกกันนะครับจบไปแล้วนะครับกับ10เรื่องที่อยากให้รู้ก่อนจะไปดูอัพภูมิพัฒน์แฟนมีตอนอัพพินิหารนะครับเอาจริงๆอยากให้มามากๆเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากจริงๆแบบว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราที่แบบว่าตั้งใจซ้อมอย่างเดียวแต่มันคือทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคือทุกคนทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับเรามากๆอยากให้มาดูความอัพพินิหารครั้งนี้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับบอกเลยว่าสนุกมากแน่ๆเตรียมตัววอร์มเสียงกันได้เลยนะครับเตรียมชุดกันได้เลยนะครับแต่งงานไม่ใหญ่นะฮะก็แต่งตัวเบาๆสบายๆได้นะครับแน่นะวีมาซื้อเสื้อใส่หน้างานก็ได้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปกดได้นะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะวันที่27นี้เตรียมตัวพบกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิเจอกันได้บ่าย2ประตูเปิดบ่าย3เริ่มโชว์เตรียมตัวเจอความสนุกได้เลยนะฮะแล้วมาเจอกันผมรออยู่นะครับแล้วเจอกัน